สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำนมกล้วยนะนมกล้วยเกาหลีนะสไตล์เกาหลีนะก็เดี๋ยวใช้นมโรงเรียนของหลานนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนี่คือลูกสาวชอบนะนมจืดลูกชายชอบนะจะดำกินได้ทุกนมนะดื่มได้ทุกนมนะคะโอเคก็เป็นว่าเราเห็นใน YouTube กันหลายคลิปที่เขาทำเนาะแล้วโดยส่วนใหญ่เราก็ซื้อกินวันนี้ลองทำกันเองนะคะโอเคอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเชิญตามแล้วก็แอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะเราดูใน YouTube นะคะก็จะมีสัดส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในคลิปนี้นะคะจะไม่ได้มีสัดส่วนไม่ได้มีอะไรนะคะก็ทำตามอัธยาศัยนะคะชอบนมเยอะชอบกล้วยเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำได้เลยนะก็จะทำใส่แก้วด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะทำใส่ขวดด้วยนะคะมาไปแบ่งร้านด้วยแล้วก็เด็กๆทำกันด้วยอันดับแรกปอกกล้วยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหั่นแล้วเราก็หั่นเป็นเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราบดอันนี้บดกล้วย2ลูกนะสำหรับ2แก้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขวดใส่อะไรก็เดี๋ยวเราก็บดทำนะทีละแก้วทีละขวดได้เลยนะคะโอเคเราก็จะแบ่งใส่ถุงใส่แก้วนะคะ2แก้วก่อนนะเดี๋ยวทำช็อกโกแลตแก้วนึงนะคะแล้วก็นมจืดแก้วเราเติมช็อกโกแลตไปตามชอบนะคะอันนี้ปรับใช้แล้วก็เติมนมจืดนะอันนี้ลูกชายชอบนมจืดนะลูกสาวชอบช็อกโกแลตโอเคสวยงามมากช้อนคนๆแล้วก็เสิร์ฟได้เลยคือถ้าทุกคนจะแบบเย็นจัดๆนะก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะ3นาที5นาทีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะก็สำหรับเด็กๆที่เขาจะแช่ตู้เย็นแล้วก็เวลาจะดื่มก็เขย่านะคะก็เป็นช็อกโกแลต1ขวดนะคะแล้วก็นมจืด1ขวดนะนมกล้วยนะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะได้ประโยชน์คุณค่าจากนมแล้วก็กล้วยหอมอย่างดีนะคะถ้าแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะกลายเป็นเหมือนสมูทตี้เลยอร่อยมากนะคะสายกล้วยหอมไม่ควรพลาดเมนูนี้เชอร์แตม Channel ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์แตมและก็แอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ